วันที่แม่รอคอยตั้งแต่เกิดมานะยังไม่เคยบวชเลยแล้วอยู่70กว่าปีแล้วนะอายุ71แล้วคุณแม่ก็98ยันเรื่องนี้ตั้งใจนึกไปนึกไปชีวิตนี้ถ้าไม่บวชนะไม่รู้มีโอกาสบวชตอนไหนแล้วก็สามีของดิฉันคือคุณโชคชัยเนี่ยได้ตัดสินใจด้วยตัวเองที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็คุณชุรีนะคะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันพอมาชักชวนเขาก็เลยรีบสมัครโดยด่วนเลยล่ะค่ะเพราะว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่เป็นคนจีนไหว้แต่ศาลเจ้าวัดทางพระพุทธศาสนาเราก็ยังไม่ค่อยจะถนัดกันนักแต่คุณพ่อเป็นคนกล่าวบอกว่าจะบวชก่อนวันนั้นลืมมากๆแค่โบชัวร์ที่สอสุรีเจมพิพัฒน์หยิบมาให้ดูแค่นั้นเองยังไม่ได้กล่าวพูดอะไรเลยแค่อ่านจบเล่มคุณพ่อตัดสินใจบวชหนูปลื้มมากปลื้มจนแบบบอกไม่ถูกเลยบอกกับลูกสาวนะบอกกับนี่วันที่29นะปิดร้านนะปิดร้าน2ร้านนะเงินทองเอาไว้ไม่ได้หรอบอกว่าชีวิตนี้ชื่นใจแล้วบอกว่าปิดร้านแล้วก็เขียนว่าเท่าแก่โชคชัยวันนี้ไปบวชพระที่วัดธรรมกายฝั่งนี้ใบหนึ่งฝั่งนู้นใบหนึ่งเพราะว่ามันมีตรงข้ามไงร้านเล็กๆมันจะร้านใหญ่ต่อร้านเล็กๆติดอะไรติดให้ชาวสำเพ็งมารู้เพราะว่าเกิดมาที่สำเพ็งยังรู้สึกไม่เคยเห็นคนมาบวชพระนะพวกเฒ่าแก่ยังไม่เคยเห็นชีวิตของคุณแม่เชงเกียงแซ่ตั้งวัย98ปีเฝ้ารอคอยวันนี้มานานแสนนานความหวังที่จะได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกชายได้เป็นความจริงตั้งแต่วันนั้นมาอาม่าก็สดชื่นผ่องใสแข็งแรงเบิกบานรอคอยวันที่ลูกชายจะได้บวชจนกลายเป็นสถิติของผู้บวชที่อายุไม่เกียงเคียงข้างไปดุสิตบุรีนั่นคือลูกชายวัย71ปีที่ตั้งใจบวชให้คุณแม่วัย98ปีที่เรียกเสียงอนุโมทนาสาธุการไปทั่วโลกโอ้โหน้ำตาไม่รู้มาจากไหนตั้งแต่เช้านะเห็นคุณแม่แล้วหลายทั้งวันเลยคุณแม่ก็ดีใจถึงร้องไห้เหมือนกันดีใจดีใจปิติหัวหีจริงๆหัวหีหัวหีหัวหีแล้วคุณแม่ก็เป็นคนที่ชอบศาสนาชอบพวกพระพวกอะไรชอบมากเลยแล้วพอได้ยินว่าลูกคนนี้ไปบวชก็ดีใจมากเลยเมื่อมาเข้ารับการอบรมพระโชคชัยท่านมีความเบิกบานใจมากแม้จะอายุ71ปีแล้วแต่สามารถทำกิจกรรมร่วมกับหมู่คณะได้ทุกอย่างด้วยความตั้งใจไม่เพียงแต่พระธรรมทายาทโชคชัยเท่านั้นที่มีใจสู้เพราะกองพล 7,000 ตำบลรุ่นทองพันแท้ทุกรูปต่างสวมหัวใจพระบรมโพธิสัตว์ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองทุกรูปแบบประหนึ่งทดสอบกำลังใจของเพชรแท้ที่พร้อมจะส่องรัศมีเจิดจรัสอวดสายตาชาวโลกให้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของการบวชตลอดไปก็ประทับใจเห็นเพื่อนเยอะๆแล้วก็มีกลุ่มเยอะๆก็มารวมกันก็หมื่นคนนี่ไม่ใช่น้อยๆนะสามารถมาอยู่เป็น
พื่อนกันบททีเดียวก็รู้สึกไล่บุญใหญ่ต่อมากถ้าผมไปบวชที่กรุงเทพนะอย่างมากก็แค่องค์เดียวเราไม่ต้องมาอย่างนี้นะเข้าไปพับเดียวกลหัวแล้วก็บวชเลยแต่อย่างนี้เราถือว่ามันผ่านรายการทุกอย่างผ่านรายการทุกอย่างถึงแม้ทรมานนิดหน่อยคุกถึงขานี่นะแข็งนะก็ยังต้องยอมที่บวชให้ลูกๆเขาดีใจแล้วหาว่าป้าไม่สู้